กูบ้านโพนดวนตั้งอยู่ที่บ้านโพนดวนตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอายุสมัยกำหนดจากโบราณวัตถุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17ทันทีที่ผมได้เห็นโปสเตอร์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติร้อยเอ็ดเกี่ยวกับกูบ้านโพนดวนผมก็กระเฮี้ยนกระหือรือที่อยากจะไปมากๆเลยเพราะว่าผมอยากไปชมพระนารายณ์ศรีกรประทับยืนกูบ้านพลดวนยังไม่ได้รับการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีปัจจุบันมีสภาพเป็นเนินดินรูปวงรีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ200เมตรผิวดินปรากฏก้อนศิลาแรงและหินทรายโบราณวัตถุที่พบในปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านพลดวนอยู่ไม่ไกลกันมากนักสถานะโบราณสถานยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของชาติเล่มที่106ตอนที่16วันที่13มกราคม2532หน้า736ดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับโบราณวัตถุที่ค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ภายในลูกกรงเหล็กอย่างแน่นหนาภายในศาลาวัดบ้านพลดวนหลังเคยเกิดเหตุจุลกรรมพระพิฆเนศครับผมได้ทำภาพแยกๆให้ท่านได้ดูแล้วว่าพบอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจกันครับคำว่าโพนก็คือเนินดินนะฮะภาษาอีสานเรียกโพนวันนี้ร้อนมากครับผมมากับเจ้าหมาไลก้าจุดนี้จะอยู่ตรงกลางโพนพอดีนะครับเขาตั้งแท่นไว้เคารพบูชาน่าจะมีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากชาวบ้านทั้งหลายสำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะไปที่วัดนะครับขับรถตรงไปเลยก็จะเจอประตูวัดครับถามพระเสร็จท่านชี้มาว่าอยู่ตรงนี้จะมาถ่ายรูปใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับผมก็เลยเดินมาครับหมาเยอะนะครับแต่ผมเป็นคนเลี้ยงหมาก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกลัวหมาเท่าไหร่ครับตามที่เคยแจ้งไว้นะครับว่าพระพิฆเนศถูกจุลกรรมไปครับทางวัดจึงต้องทำกรงเหล็กอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้โดนจุลกรรมไปอีกครับผมก็เดินไปเดินมาคิดว่าจะไปขอให้พระท่านมาเปิดกรงเหล็กแล้วก็ถ่ายแบบเห็นชัดเจนสวยๆอะครับแต่ก็วิเคราะห์แล้วท่านก็กลัวผมเป็นพวกจุลกรรมของเก่าอะไรพวกนี้ครับผมก็เลยคิดไปคิดมาก็ดีกว่าไม่ได้เนาะถ่ายแค่นี้แหละก็เลยหามุมไม่ได้ก็เลยกลับดีกว่าครับบอกลาท่านใครจะมายังไงก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับเพราะว่าโจรเยอะครับพระท่านก็กลัวเราก็ต้องเข้าใจท่านก็เอาเท่าที่ได้นะครับเท่าที่เราได้เห็นก็เพียงพอแล้วดูภาพนี้แทนแล้วกันครับชัดเจนดีมากขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนะครับ